ดีค่ะวันนี้ปูมาหางโจวันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือที่บอกว่าทริปนี้เราจะมาเหอหนานใช่ไหมคะแล้วก็หางโจวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อยู่หางโจแล้วก็มาเปิดบัญชีธนาคารไทหลงค่ะเปิดได้แล้วนะคะก็เวลาเปิดเนี่ยจะต้องมีเอกสารแล้วก็มีพาสปอร์ตนะคะแล้วก็มีวีซ่าบิสเนสด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะมาเปิดนะคะก็ต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยอันนี้เป็นบัตรที่เราได้มา